พบกับผม Level 5 Channel กับเกม Ragnarok Origin Online นะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาแชร์วิธีการทำ Monster Research นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสำคัญในการทำ Monster Research และวิธีการทำ Monster Research นั้นจะทำยังไงได้บ้างนะครับผมซึ่งก่อนที่เราจะไปพูดถึงในเรื่องของวิธีการทำ Monster Research ให้ได้ไวๆแล้วก็เก็บยังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงความสำคัญของ Monster Research กันก่อนละกันเลยนะครับผมสำหรับตรงนี้เนาะสามารถเข้ามาดูตรง Monster Research ได้ตรงด้านขวาบนนะฮะตรงที่เขียนว่าไกด์ตรงนี้ได้เลยนะครับผมและเลือกมาตรง Monster Glossary นะฮะตรงนี้นั่นเองนะฮะผมซึ่งภายในหน้าของ Monster Glossary หรือ Monster Research นั้นมันจะมีในจุดของการอธิบายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายละเอียดของมอนสเตอร์นะฮะผมเรื่องถึงบันทึกการสำรวจของมอนสเตอร์เหล่านี้ด้วยนะฮะแล้วทำไมเราถึงต้องทำมอนสเตอร์รีเสิร์ชตรงนี้ด้วยนะครับผมซึ่งปัจจัยหลักๆในการทำมอนสเตอร์รีเสิร์ชเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการได้รับค่าสถานะต่างๆของตัวละครเพิ่มขึ้นนะครับผมโดยเราสามารถกดได้ที่ตรงด้านซ้ายที่เป็นรูปเดวิลลูชิและมีเลเวลตรงนี้ขึ้นมาได้เลยนะฮะภายในตรงนี้เนี่ยจะมีในเรื่องของความคืบหน้าการวิจัยของ Monster Research อยู่นะครับผมซึ่งการอัพเลเวล Monster Research แต่ละเลเวลเนี่ยเราก็จะได้ในเรื่องของค่าสถานะพื้นฐานของตัวละครเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยผมเองก็ทำมาได้จนถึงเลเวล11แล้วและมีค่าของ Attribute Bonus ทั้งหมดก็ประมาณนี้เลยนะครับผมในเรื่องของพลังโจมตีนู่นนี่นั่นอีกจำนวนมากเลยซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกตามตรงว่ามันเพิ่มค่อนข้างเยอะและติดตัวละครเราไปอย่างถาวรเลยทีเดียวนะฮะสำหรับตรงนี้เองก็ถือว่าได้หลายเปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียวแล้ววิธีการทำ Monster Research นั้นเราสามารถทำอย่างไรได้บ้างนะครับผมสำหรับตรงนี้เนาะโดยตามปกติแล้วนะครับผมการทำ Monster Research นั้นเพียงแค่เราไปทำการโจมตีมอนสเตอร์เหล่านั้นถึงจำนวนที่เขากำหนดนะฮะเราก็จะได้เลเวลความคืบหน้าของมอนสเตอร์เหล่านั้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะยิ่งเลเวลของการทำมอนสเตอร์รีเสิร์ชมากขึ้นเท่าไหร่เราก็จะได้ EXP ความคืบหน้าเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเพราะได้ EXP ความคืบหน้าแล้วเนี่ยเขาก็จะไปเติมในหลอดตรงนี้ให้กับเรานะครับผมเพื่อที่จะทำการเลเวลอัพของเราไปเรื่อยๆนะครับส่วนวิธีการทำมอนสเตอร์รีเสิร์ชนั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันตั้งแต่วิธีที่1กันก่อนเลยละกันนะครับผมในเรื่องของวิธีที่1นั้นการทำมอนสเตอร์รีเสิร์ชนั้นแน่นอนว่าเราต้องสามารถเปิดเกมทิ้งไว้ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเปิดโทรศัพท์แท็บเล็ตหรือการเปิดในคอมพิวเตอร์นะครับผมทิ้งเอาไว้หรือใครที่ใช้อิมูเลเตอร์นะครับผมตัวจำลองหรือการเช่าอิมูเลเตอร์อย่าง LD Cloud อะไรพวกนี้เองนะครับก็สามารถทำได้เช่นกันเพราะว่าเราเองเนี่ยหลังจากที่ทำกิจกรรมหลายๆอย่างของเกมนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะต้องมานั่งปล่อยออโต้ตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้ตัวละครของเรานั้นเก็บรีเสิร์ชของมอนสเตอร์ไปเรื่อยๆนะครับผมเพื่อที่จะทำให้มอนสเตอร์รีเสิร์ชของเรานั้นเต็มได้ไวมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับซึ่งการเก็บมอนสเตอร์รีเสิร์ชตรงนี้เองเนี่ยยิ่งเราฆ่ามอนเยอะเท่าไหร่อย่างที่บอกไปมันก็จะเพิ่มเลเวลของตัวละครหรือมอนสเตอร์รีเสิร์ชของเราให้เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นต่อมาวิธีที่2นะครับผมการเก็บมอนสเตอร์รีเสิร์ชเพื่อที่จะให้อัพเลเวลไวๆนั้นก็ควรจะมาดูตรงบันทึกการสำรวจและเก็บไปเป็นแถวๆไปนะครับผมซึ่งการเก็บมอนสเตอร์รีเสิร์ชเป็นแถวไปนะครับมันจะได้ในเรื่องของโบนัสการเก็บเลเวลของมอนสเตอร์รีเสิร์ชเพิ่มขึ้นด้วยนะครับโดยเราสามารถกดดูโบนัสได้ที่ตรงเลขด้านหลังตรงนี้ได้เลยถ้าหากเราทำมอนสเตอร์ทุกตัวจนถึงเลเวล1เราก็จะได้ EXP เพิ่มเติม300แต้มทำถึงเลเวล2ได้มาเพิ่มอีก500แต้มทำถึงเลเวล3ได้เพิ่มอีก800แต้มนะครับผมซึ่งถ้ามันทำทุกตัวในแถวนั้นเนี่ยเท่ากันจนถึงเลเวลที่กำหนดก็จะได้ EXP ตรงนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะและค่อนข้างไวนะครับผมโดยตามปกติแล้วนะครับในแถวที่มันเป็นมินิบอสเนี่ยคนส่วนใหญ่อาจจะทำได้ค่อนข้างลำบากเพราะว่าถ้าเราไม่ได้หักไม้มินิบอสไปเนี่ยเราก็คงจะต้องไปล่ามินิบอสกันเองนะครับผมสำหรับตรงนี้เนาะแต่มันก็ยังมีบางจุดนะครับผมหรือว่าบางแถวที่จะมีเฉพาะเหล่ามอนสเตอร์อย่างเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวขอบแถวที่เป็นธาตุไฟนะครับผมหรือแถวที่เป็นธาตุอื่นๆนะครับที่มันจะไม่มีในเรื่องของมินิบอสหรือMVP ผสมอยู่นะฮะตรงนี้เองเนี่ยก็ควรจะทำไล่ไปเป็นแถวๆแล้วก็เปิดทุกแถวก่อนนะฮะขั้นต่ำเนี่ยก็แนะนำว่าแต่ละแถวก็ควรจะให้ได้เลเวลสักประมาณ 3-5 นะครับผมเพราะว่าในช่วง 3-5 เนี่ยมันเก็บการฆ่ามอนสเตอร์เนี่ยไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับไม่ถึง 20,000 ตัวเองนะครับผมก็คือปล่อยไม่ถึง1คืนก็ครบแล้วนะครับสำหรับตรงนี้เนาะก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะทำให้เราเก็บมอนสเตอร์รีเสิร์ชได้ค่อนข้างไวกันเลยทีเดียวพอเราพูดถึงในเรื่องของการเก็บมอนสเตอร์เป็นแถวๆแล้วนะครับผมต่อมาเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการเก็บแถวที่เรามีเลเวลมินิบอส
ที่เลเวลสูงสุดกันก่อนเลยนะครับผมสมมุติว่าในเรื่องของธาตุนิวทรอลเนี่ยผมมีตัวของอีคลิปจนถึงเลเวล3นะฮะเราก็ยังสามารถเก็บตัวละครหรือว่ามอนสเตอร์ในแถวนั้นเนี่ยให้มันเป็นเลเวล3ทั้งหมดเพื่อที่จะได้รับเลเวลโบนัสของมอนสเตอร์รีเสิร์ชตรงนี้เพิ่มเติมได้อีกด้วยนะครับผมก็จะทำให้เราเนี่ยเก็บได้เร็วขึ้นหรือตัวอื่นๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของดราก้อนไฟนะครับตัวธาตุดินก็จะมีพวกเหล่าบิ๊กฟุตอะไรพวกนี้ใช่ไหมหรือว่าเป็นมายาที่เราแบบหักได้ในปัจจุบันนี้นะครับผมที่เป็นเหล่ามินิบอสหรืออีลิสมอนสเตอร์สำหรับตรงนี้เนาะตรงนี้เองเนี่ยก็จะช่วยให้เรานั้นเก็บมอนสเตอร์รีเสิร์ชในแถวนั้นๆได้เร็วยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นปัจจัยที่จะต้องใช้ร่วมกับคอมมูนิตี้ของเกมนี้นะฮะหรือว่าจะเป็นเพื่อนร่วมกิลด์หรือคนอื่นๆภายในเกมนะฮะนั่นก็คือการเก็บเลเวลมอนสเตอร์รีเสิร์ชเป็นปาร์ตี้นะครับถ้าหากว่าจุดนั้นเนี่ยมีคนที่เก็บเลเวลมอนสเตอร์รีเสิร์ชนะฮะสามารถสร้างปาร์ตี้หรือว่าชวนเพื่อนร่วมทีมหรือเพื่อนร่วมกิลด์เนี่ยมาเก็บในแผนที่เดียวกันแล้วปล่อยบอร์ดพร้อมกันนะครับเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยได้รับจำนวนมอนสเตอร์ที่เราควรจะฆ่าได้เนี่ยได้เร็วขึ้นนะครับถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้จำเป็นที่จะต้องฆ่ามอนสเตอร์ตัวเดียวกันก็ได้นะครับอย่างเช่นผมปล่อยอยู่ที่ตัวของแมปการ์เด้นนี้นะครับผมเนี่ยตีดัสทีเน็ตอยู่แต่เพื่อนอีกคนหนึ่งเนี่ยไปตีฟอร่านะครับผมเราที่ตีดัสทีเน็ตอยู่เพื่อนก็จะได้มอนสเตอร์รีเสิร์ชในส่วนของดัสทีเน็ตด้วยส่วนอีกคนหนึ่งที่ตีฟอร่าอยู่เขาก็จะทำให้เราเนี่ยได้รับมอนสเตอร์รีเสิร์ชของฟอร่าด้วยนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถเก็บมอนสเตอร์รีเสิร์ชได้เร็วขึ้นอีกด้วยนะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเก็บของเก็บนู่นนี่นั่นได้ไวขึ้นอีกด้วยจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นเก็บตรงนี้เนี่ยได้เร็วขึ้นวิธีถัดมานะครับผมก็เป็นการรวมตัวกันหักไม้กิลด์เพื่อทำมอนสเตอร์รีเสิร์ชของมิดี้บอสนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถ้าหากเป็นเซิร์ฟเวอร์เก่าๆแล้วนะครับก็อาจจะทำได้ยากลำบากหน่อยเพราะว่าถ้าเซิร์ฟที่มันมีแคปเลเวลโลกสูงเข้าไปแล้วนะครับผมมันก็จะเจอแค่พวกมิดี้บอสที่มันมีเลเวลสูงๆนะคะซึ่งในปัจจุบันเองนี้เนี่ยเราก็จะเจอมิดี้บอสตั้งแต่ตัวของไม้โยกนะครับผมไปจนถึงตัวของสตูปนะคะสำหรับเซิร์ฟเวอร์ผมแต่ถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์ของเซิร์ฟเวอร์อื่นๆเนี่ยก็จะเจอตั้งแต่ตัวแรกๆในช่วงสัปดาห์แรกๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของกบอีคลิปหรือดราก้อนไฟหรืออะไรพวกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่เราสามารถเก็บมอนสเตอร์รีเสิร์ชพวกนี้ได้นะครับได้อย่างง่ายๆโดยการที่เราเรียกคนในกิลด์ทั้งกิลด์มานะครับผมเพื่อที่จะหักไม้ผีหรือไม้มินิบอสเนี่ยพร้อมกันนะครับเฉพาะไม้มินิบอสเท่านั้นนะครับเพราะว่าไม้ของอีลิทเนี่ยมันไม่มีมอนสเตอร์รีเสิร์ชนะครับผมเพราะฉะนั้นก็จะหักแค่มินิบอสกันเท่านั้นเองนะครับโดยการรวมตัวในการหักนั้นซึ่งใน1สัปดาห์เนี่ยเราสามารถได้มินิบอสจากการซื้อด้วยไดมอนด์เนี่ยทั้งหมดคนละ7ไม้ถ้าหากว่าเรารวมตัวภายในกิลด์ได้เนี่ยสมมุติว่ารวมตัวกันได้ประมาณ 90-100 คนเนี่ยเราก็หักมอนสเตอร์ตรงนี้เนี่ยได้ทั้งหมด700ตัวกันเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งการตีพร้อมๆกันเนี่ยมันก็จะทำให้ทุกคนนั้นได้มอนสเตอร์รีเสิร์ชพร้อมๆกันแล้วก็เก็บกันได้ไวด้วยและหลังจากนั้นเมื่อเราทำพวกมินิบอสเหล่านี้เนี่ยได้ขึ้นสูงแล้วเราก็ยังสามารถไปทำพวกลอนเซอร์รีเสิร์ชในแถวนั้นๆได้ง่ายขึ้นอีกด้วยนะครับผมเพราะว่าแถวของมินิบอสเนี่ยมันมีเลเวลสูงแล้วนั่นเองวิธีถัดมานะครับผมก็จะเป็นการเก็บมอนสเตอร์รีเสิร์ชถ้าหากว่าใครไม่รู้ว่าจะเก็บตัวไหนแล้วนะครับก็แนะนำว่าการเก็บมอนสเตอร์รีเสิร์ชจากมอนสเตอร์ที่มีเลเวลน้อยๆก่อนนะครับผมให้อยู่ช่วงเลเวล3ถึงเลเวล5ของทุกตัวเนี่ยก็จะทำให้เรานั้นสามารถเก็บได้รวดเร็วนะครับผมเพราะว่าในช่วงที่เราเนี่ยมีเลเวลอยู่ที่ประมาณนึงแล้วถ้าเราไปเก็บที่กับมอนเลเวลเดียวกันเนี่ยมันอาจจะฆ่ามอนสเตอร์เหล่านั้นได้ช้าการที่เราลดเลเวลของตัวเองนะครับผมไปตีมอนสเตอร์เลเวลต่ำๆอย่างเช่นเลเวล80มาตีมอน40 50อะไรอย่างนี้เนี่ยเราสามารถวันฮิตคิวแล้วก็เก็บมอนสเตอร์ได้อย่างรวดเร็วนะครับผมมันจะทำให้การเก็บมอนสเตอร์รีเสิร์ชนั้นอัพเลเวลและฆ่ามอนสเตอร์ได้ไวอีกด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกวิธีนึงที่จะทำให้เรานั้นเก็บได้ไวยิ่งขึ้นต่อมาก็จะเป็นวิธีสุดท้ายแล้วนะครับผมก็จะเป็นอีกวิธีนึงที่อาจจะเกิดดราม่ากันได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็แนะนำว่ามันสามารถทำได้นะครับผมโดยการที่เราเนี่ยไปในแมปในการหักไม้ผีหรือมินิบอสนะครับผมก็จะเป็นแมปของเวสเทิร์นมอร์ล็อกตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งหลายๆคนเองเนี่ยถ้าหากมีเวลาว่างนะครับผมก็ไปวิ่งวนๆในแมปของเวสเทิร์นมอร์ล็อกตรงนี้ได้นะครับผมโดยการที่ถ้าหากว่าเราเห็นปาร์ตี้อื่นๆทำการหักไม้มินิบอสอยู่เราสามารถเดินไปสกิลบอส1ทีแล้วก็รอให้ตี้เหล่านั้นเนี่ยฆ่ามอนสเตอร์หรือว่ามินิบอสตัวนั้นเนี่ยตายเรายังได้รับตัวของมอนสเตอร์รีเสิร์ชตรงนี้ได้อีกด้วยนะครับแต่แนะนำว่าไปสกิลเพียงแค่ทีเดียวเท่านั้นก็พอนะครับผมอย่าไปแย่งมอนหรือมินิบอสเขานะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการดราม่าเพิ่มขึ้นมาสำหรับเกมนี้เนาะก็ถือว่าช่วยกันนะครับผมสำหรับการเก็บมอนสเตอร์รีเสิร์ชตรงนี้ได้มากขึ้น
ส่วนวิธีสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นส่วนแถมละกันนะครับผมในเรื่องของการเก็บมอนสเตอร์รีเสิร์ชตรงนี้เนี่ยเป็นโบนัสในการได้เพิ่มเติมจากการเก็บมอนสเตอร์รีเสิร์ชละกันนะครับผมหลายๆคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าการเก็บมอนสเตอร์รีเสิร์ชนั้นแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีการดรอปหินธาตุต่างๆที่เราสามารถเก็บมาได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาต่างๆพวกนี้นะครับผมหรือว่าเอลิเมนต์เหล่านี้นั่นเองนะครับโดยการได้ไอเทมเอลิเมนต์เหล่านี้เนี่ยเรายังสามารถนำของเหล่านี้ไปแลกในร้านค้าคอลเลคชันช็อปที่อยู่ตรงด้านขวาบนได้นะครับถ้าหากว่าตัวของแฟชั่นชิ้นไหนหรือว่าแฮร์แวร์ชิ้นไหนของเราเนี่ยยังไม่มีเนี่ยเราสามารถเหมาตรงนี้ที่เราจะได้รับจากของเหล่านี้ที่เราฟาร์มอยู่แล้วนะครับมาทั้งหมดเลยอย่างละ1ชิ้นนะครับผมเมื่อได้ของตรงนี้มาอย่างละ1ชิ้นแล้วเนี่ยเรายังสามารถเอาของตรงนี้เนี่ยไปใส่ในตัวของวาร์ดอนตรงนี้ได้นะครับเพื่อที่จะอัพเลเวลของแฟชั่นของเรานั่นเองนะครับเพื่อที่จะทำให้เรานั้นได้ค่าสเตตัสเพิ่มเติมจากการเก็บสะสมแฟชั่นด้วยนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทำเลเวลแฟชั่นและมอนสเตอร์รีเสิร์ชควบคู่กันไปเลยนะครับเพราะว่าในส่วนของแฟชั่นเองก็ทำให้เพิ่มค่าสเตตัสตรงนี้เองเนี่ยเพิ่มขึ้นมากด้วยเช่นกันนะครับผมนี่ก็จะเป็นทั้งหมดแล้วนะครับผมสำหรับวิธีการเก็บมอนสเตอร์รีเสิร์ชสำหรับเกม Ragnarok Origin นะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะมองข้ามไปสำหรับคนที่ไม่ได้เปิดเกมตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าใครเปิดเกมตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วเนี่ยแน่นอนว่าการทำตรงนี้เองเนี่ยก็อาจจะทำให้เรานั้นเก็บได้เร็วขึ้นและเก็บได้ง่ายขึ้นอีกด้วยนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยก็จริงๆแล้วถามว่ามีปาร์ตี้ในการเก็บมอนสเตอร์รีเสิร์ชหรือเล่นกับเพื่อนไหมพูดตามตรงว่าไม่ได้มีปาร์ตี้ประจำในการเก็บมอนสเตอร์รีเสิร์ชนะครับผมเพราะว่าเพื่อนๆแต่ละคนเองเนี่ยก็ต่างมีของที่อยากได้แตกต่างกันไปก็เลยไม่ได้ไปด้วยกันนะครับตรงนี้เองเนี่ยถ้าหากว่ารวมตัวกันเพื่อเก็บได้เนี่ยแนะนำว่ารวมตัวแล้วก็ไปบอดในตัวของที่เราต้องการสลับกันคนละ1วันก็ได้นะครับผมสำหรับตรงนี้เนาะก็ถือว่าช่วยๆกันทำไปเลยละกันนะครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมยังไงไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปบ๊ายบายทุกคน